ครับผมสวัสดี FC ครับสวัสดีครับมาหอดสวยนะครับมื้อนี้มาหาหน่อไม้ไฟป่าคือเก่าครับเพิ่งหอดนะครับผมจอดรถซาเล้งนะครับบ่าวโจ้ครับสวัสดีครับมาหาหน่อไม้ไฟป่าคือเก่าครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณ FC ขอบคุณ E4 Eme ทางบ้านนะครับเบิดสุขุสุคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยๆ2หลังครับห้อยดินถิ่นอีสานบ่าวบอยแดนดินอีสานครับมื้อนี้เป็นเช้าเช้าแบบสวยๆครับของวันที่19มิถุนายนพ.ศ. 2565คือเก่าครับเท่าไหร่เท่าไหร่จนแบบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาลุ้นน้ำกันครับแขกมานะครับขอโทษขออภัยเด้อแม่ธรณีเจ้าปู่เจ้าย่าเบาดินมหาหน่อใหม่มื้อนี้ลบคมเนียดคมเสียมเด้อลูกหลานมหาหน่อใหม่อย่าตื่นอย่าทวงเด้อครับครับบ่าวโจ้กำลังเอาหน่อใหม่ครับโอ้หน่อบักใหญ่พี่น้องเมื่อคุณน้อยฟังฟันหน่อบักใหญ่นึงพี่น้องครับพี่น้องหน่อใหญ่ขึ้นเหนียวหน่อบักใหญ่นะครับตัดตัดเอาบ่าวโจ้หน่อยมันมีหลายจุดหลายส่วนไปนะครับพี่น้องกะฮ่าไปบ่ต้องฝ่าวครับกูละเบิ่งพี่น้องเบิ่งหน่อใหม่นะครับใหญ่เป็นใหญ่พี่น้องเบิ่งครับเบิ่งบ่าวโจ้กำลังสิเอาหน่อใหม่ใหญ่ออกมาพี่น้องครับหมดขั้นหมดขั้นเลือดเป็นตัวใหญ่แฮหมดขั้นกันหมดได้ยังพี่น้องครับพี่น้องครับนอบักไงเลยนะครับบ่าวโจออกมาเมื่อกี้นะครับผมค้อนปลายตัดปลายครับพี่น้องตรงนี้เอาบ่องตัดบ่องครับกัดไปฮะกัดไปแปรรูปครับเพชรน้องใหม่เผาน้องใหม่สมครับพี่น้องเบาดินนะครับมหาสู่เมืองอยู่แล้วครับแต่เฮาเก่าเมื่อพอดีครับพี่น้องเพราะว่าบ้านเบาดินอยู่กับป่าน้องใหม่อยู่แล้วครับอยากได้ย่ําใดเฮาก็มาเอาย่ํานั่นครับพี่น้องครับผมเด้อครับมาหาหน่อใหม่น้ำเบาดินนะครับนี่นอนนึงครับพี่น้องนี่ครับเบาดินไปคนละทางกับเบาบอยเบาโจไปอีกแล้วครับเบาดินกับมาฟังนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาห้ามพี่น้องน้อใหม่มืดครับนี่ครับพี่น้องตรงนี้ครับน้อยใหญ่ครับน้อใหม่สมบูรณ์นะครับเวลาเขาขุดเขากระถมไหวพี่น้องเบื้องนี้ครับพี่น้องครับน้อยใหญ่นะครับขั้นเขาถมไหวนะครับเพิ่นกระสีเกิดในเขาไหมนะครับน้อใหม่กระสีบกขืนโคตรนะครับนี่ครับบานเบาดินเฮ็ดตั้งสี่ครับผมทาน้อใหม่อยู่แปดแนวสีเขากระตัดอโลดนะครับว่าต้องทางยากพี่น้องนะครับมีตัดเลยครับพี่น้องครับนอนหนึ่งครับนี่ครับเพราะเขาซักเขาก็ขีดออกมาหาตัวเจ้าของแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับน้องใหม่กับสิบโบเรนออกไปฟังอื่นนะครับพี่น้องน้องใหม่หลายครับพี่น้องครับนอนสำเร็จสำเนืองนะครับเบาดินกับเอาไหวปล่อยเป็นไงครับขันเอาอีลี่ครับพี่น้องเอากระสอบมาใส่กับเบิร์ดดอกครับแต่ว่าเบาดินกะเอาเฉพาะไปเฮ็ดได้นะครับแม่เพิ่นเฮ็ดหลายกับที่ต้นสาดเพิ่นบ่ค่อยสบายครับเบาดินเองก็ต้องเฮ็ดเวียกหลายอย่างครับนี่พี่น้องครับอันนี้ก็เป็นนอกกอพี่น้องเบิ่งเบิ่งนอกบักไงเลยพี่น้องอวบๆตันๆเลยครับเบิ่งเลยครับพี่น้องครับอ
น้องใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับพี่น้องนึงครับเบ้าดินเอากล่องเข้ามาบ่ได้ครับพี่น้องครับเบ้าดินแต่สิมาสาบโหลดครับน้องใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยปวบๆโอ้ยน้องครับซ้ำเหงาแขนนะครับมีแถวนี่เป็นกิ่งเป็นน้ำทั้งเบิดเลยครับพี่น้องน้ำใหม่ขึ้นเหี่ยวครับเอากระสีตัดเอาบ่องเพื่อนลักษณะนี้ครับพี่น้องตัดเอาบ่องอ่อนๆเพื่อนครับเพื่อเขาจะเอาไปเฮ็ดน้ำใหม่สมครับพี่น้องครับผมส่วนนอเพื่อนเขากลับไปเผาซุปครับพี่น้องครับเสียงอาจบ่ได้ยินชัดเจนไปเลยนะครับเพราะว่าเบาดินบ่ได้ใส่ไม้ครับว่ามีเงินซื้อครับพี่น้องเอาตามนี่ตามเกิดนี่แหละครับพี่น้องครับครับผมโง่โคมซุปเข้าไปก่อพี่น้องตันๆเลยครับพี่น้องมึงไงมื้อยบักโกโดครับดินครับพี่น้องครับถ้านั่งดินอีหลีกับเพิ่นกับเพิ่นจะพ่นนะครับอันนี้ก็นั่งดินเกิงนึงครับนอนั่งดินอีหลีน่ะก็สิพ่นออกมานิดเดียวนะครับพี่น้องซับอารวดครับพี่น้องครับน้อยใหญ่เติบนะครับเบิ่งหุ่นนะครับพี่น้องว้าเศร้าเมียงก่อนพี่น้องเขาก้อนเอาใหม่แก่กับตาไปพร้อมนี่เมื่อยเติบครับพี่น้องเอาดินพักก่อนครับโอ้ยเมื่อยพี่น้องเอาใหม่งามๆครับครับผมเบาโจเบาบอยไปอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเขาครับมือนี่แดดก็ฮ้อนพี่น้องครับแดดก็ฮ้อนเนี่ยนอซ้ำนี่นะครับ3นิ้ว4นิ้วนี่เบาดินถือว่าเพิ่นเหนือหลายนะกับเบาดินสาเพชรเอาใหม่ถุงครับนี่พี่น้องนอนนั่งดินนอนไม้ไร่นอนไม้ไว้ครับโอ้ขึ้นมาซับพี่น้องงัดครับพี่น้องครับพลังงัดเอาครับนอนใหญ่ๆพี่น้องครับตอนสอนน้ำเบาดินบ่พี่น้องเบิ่งนะครับนอนใหญ่อีหลีครับเบิ่งพี่น้องครับนี่นอนสวยๆอบอวบเลยครับเบาดินกับซับครับนานซับแล้วซับแล้วเฮ้ยพี่น้องใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งนะครับหัวตันๆครับเพื่อนครับพี่น้องขึ้นเหี่ยวแดงจริงๆจริงเคียงอยู่พี่น้องเอ้ยน้องต้นน้องก่อนเป็นไงไอ้ดินมาอยากมาหาน้ำกันแท้เด้พุ่นนะครับนอบักใหญ่ครับเบาดินกับสิคอนครับคอนปลายเสียบนะครับนอนี่นอบักใหญ่เลยพี่น้องเบาดินสิเอาได้บ่ล่ะครับนี่นี่ในกลางกอพี่ครับเกินความสามารถเฮาดอกพี่น้องครับนะครับอ่อนๆ นะครับนี่นอนึงพี่น้องเห็นตะปายครับเห็นตะปายกับกวัดเพิ่นแหละพี่น้องเพราะว่าเพิ่นฝนไม่เห็นแต่ข้างล่างเป็นก็สิเป็นนอนทั้งดินนะครับพี่น้องอ่อนๆเลยครับนี่ครับซับพี่น้องซับซับครับนะโอ้ยหาเร็วก็บ่ได้เด้พี่น้องมันเมื่อยใจสิขาดตายสิได้เอื้อนรถ1โหเก่ามาหลับครับเบิ่งพี่น้องบ่แม่นเว้าเอานะครับพี่น้องมึงเนี่ยกำลังผลกำลังโพที่เบ้าดินเฮ็ดปกให้พี่น้องเบิ่งก็เป็นเพิ่นเกิดร่วมกันลักษณะนี่แหละครับเบ้าดินก็เอาลงไปเฮ็ดปกให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่กำลังโพกำลังผลขึ้นมาโมเมนต์ว่าบ่ฝ่าวซับให้พี่น้องเบิ่งนะครับเบ้าดินอยากให้พี่น้องเบิ่งอยากให้ FC เพิ่นได้เห็นนําครับว่าน้องใหม่เพิ่นเกิดขึ้นมาอยู่กันแบบใดนะครับนี่ครับผมน้องพี่น้องเบ้าดินก็สิซับพี่น้อง
ี่น้องครับเบาดินสีขวดเบิ้งครับขวดแล้วครับสาบพี่น้องสาบทีละนอมันหลายครับเป็นกองกันนอต้มครับนอต้มนอต้มขวดเบิ้งนอนี่ก่อนมาไว้เป็นทำหมกแทนโอ้หมกอยู่พี่น้องหมกกับขวดลงมาได้อีกหรอกมันแกนครับสาบเอาอ่อนกับสร้างครับอ่อนๆในตะปายผมไปก่อนพี่น้องเมื่อนอนนี่บ้านนี่นอนนี่ก็เอาโลดมันหมกอยู่เอาโลดนี่นี่ครับครับผมพี่น้องครับเบาดินเบาบอยนะครับมามันจบพบพอกันแล้วครับหลังจากแยกย้ายกันหานะครับเต็มกระตาเบิดสู่กระตานะครับเบิดสู่คนนะครับนอใหม่นั่งดินนอใหม่เหี่ยวมีตะนอใหญ่ๆพี่น้องเลือกเอานอใหม่จับให้พี่น้องเบิ่งในเบาโจร2นอใหญ่ๆนี่นอใหม่ก็เดียวครับหานอเบิ่งแน่ครับก็เดียวหานอข้างบนน่ะแม่นหมดเลยนี่อานอนี่ไปนําในเบาโจรอุ้ยเบิ่งแน่ครับนี่ควายนั่นยุ๊ๆๆนั่นตัวข้างล่างนอบักใหญ่ใหญ่เป็นใหญ่พี่น้องเบิ่งแน่ครับกูน่ะเบิ่งครับปลาประมาณ2 กิโลเต็มกระตานะครับผมครับผมเบาดินเบาบอยเบาโจนะครับกาสิกับล่ะครับมานางเซามีแห้งอยู่หิ้มหมวยหิ้มเซ่นะครับพี่น้องเบิ่งหน่อใหม่เบาบอยนะครับหานอนะครับเต็มกระตานะครับมีตัวนอนใหญ่ๆครับมีเบาบอยได้หานอก็เดียวครับคือนะนอนนั่งดินอ้วนๆอุบอวบพี่น้องครับเอาเมียแต่พ่ออยากพ่อกินนะครับเพราะว่าเอาเมียหลายนะครับเวลาการเฮ็ดหน่อใหม่นี่ก็ใช้เวลาดนเติบอยู่ครับเบาดินกะหาแต่พ่อเมื่อได้เฮ็ดนะครับเพราะว่ามีเวียกมีงานหลายอย่างหลายแนวนะครับคันมันสิหาเบิดมื้อเนี่ยเอารถอีแต็กมาแก่เอากับบ่เบิดกับพี่น้องเพราะว่าบ้านบ่าวดินนี่เป็นป่าหน่อไม้ล้อมรอบหมู่บ้านนะครับพี่น้องเพิ่นก็มาหาอยากหากินคือกันครับแต่ว่าหน่อไม้ก็มีหลากหลายให้เฮาเลือกหานะครับผมบ่าวดินขอบคุณ FC ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณแห่งเอื้อแห่งใจจากอีพออีแม่ทั้งบ้านพี่น้องทั้งฝั่งลาวพี่น้องทั้งต่างแดนนําเด้อครับฝากวิถีชีวิตการหาอยากหากินนี่ทรงเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับสู่เวียกสู่งานมีแห้งสู่มีกำลังใจสู่นะครับเบิ่งคลิปแล้วหากมักหากชอบนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานบ้านห้อยดินในเด้อครับพร้อมบ่าวบอยแดนดินอีสานนะครับให้พี่น้องดีๆมีแห้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับย่างกายรถพี่น้องลงทางขึ้นครับแล้วแม่งว่าถามกันหน่อใหม่กับเฮียมาน้ําทางอ่ะบ่าวบอยกับย่างเลยรถมาฮอดรถเลยครับพี่น้องครับนี่นางเพิ่นว่าเกยเงินเหย่าฝนตกมาหญ้าพันหัวกลัวสิเกี่ยวหญ้าแซมกลัวสิแถมหญ้าซ้อนทั้งก่อนหมูผัดเปื่อยพังประตูปิดเมืองพี่น้องมาหอดรถล่ะครับกำลังสิเตรียมตัวกลับครับยางเลยรถไปก็บ่าวบอยวังหันนี่ครับขนขึ้นล่ะเอาเสียมขึ้นไหมไม่ก้อได้ไงดึ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 งรถก็เอาไปซ่อมมาเศร้าพี่น้องน็อตน็อตหลุดออกนะครับแดดแห้งครับพี่น้องเมื่อเนี่ยน้องใหม่ก็กำลังขึ้นเหี่ยวครับจักสีหายดีจักมือครับคาเสื้อลวกก้นบ่ติดกลับแล้วครับพี่น้องครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขุสุขนเด้อครับเบิ่งคลิปเบาดินเบาบอยฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานในเด้อครับกลับแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับสุกก่อนสุกเอ้าหนักหน่อใหม่ขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องบ่
บ้านล่ะครับคุณยายทองเห็นน้องใหม่นอใหญ่ดีใจอยู่คุณยายทองดีใจยุจ้าบุ้ยโซ่โซ่เอฟซีเนี่ยโซ่นอใหญ่ๆเพิ่นเบิ่งเนี่ยโอ้ยยายกับโยมบ่ขึ้นเออบ่แน่ยายว่ามื้อนี้ได้โยมบ่ขึ้นเบิดได้พุ่นล่ะพุ่นล่ะให้มันงามให้ลูกให้หลานไปหาจ้าย้ายไปบ่ได้จ้าบอก FC มาหาน้องใหม่บ้านน้องสร้างแน่เอื้อนเพิ่นมาหานําแน่หาแน่ค่ะจังว่าเนี่ยอะไรบ้านบ่ฮู้จักบ้านบ่ฮู้จักบ้านมาหาเด้อพี่น้องกูละน้องใหม่พี่น้องใครอยากได้ก็มาหาเอาเด้อมีหลายอยู่เด้เพิ่นอันคุณยายทองกําลังอันเคียนน้องใหม่ที่บ่าวดินไปหามาครับบ่าวบอยบ่าวโจ้ครับเผาแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะเผาได้เลยเคียนอยู่นี่ค่ะเห็นบ่ครับเคียนแล้วก็สวยงามแบบนี้พี่น้องเฮาเอาไปประกอบอาหารก็ได้เอาไปเฮ็ดจังได๋ได้เคียนแล้วคุณยายทองเอาไปหนึ่งเดี๋ยวขอจะให้พี่น้องมาเบิ่งอันนั้นเมื่อเช้านี้ว่าบ่เฮ็ดเฮ็ดสุ่มถุงไว้จ้าเฮ็ดสุ่มน้องใหม่ไว้2ถุงเดี๋ยวบ่จะมาให้เบิ่งครับนี่ล่ะคั่นสิเฮ็ดนั่นอันเบิ่งนอนออันเอานอใหม่พี่น้องเบิ่งได้คุณยายทองน่ะนอที่เคียนแล้วนั่นโอ้นั่นๆเออโซ่โซ่โซ่ความเบะต้องหันซะล่ะนี่น้องใหม่เผาคุณยายทองเผาแล้วก็มาปอกครับปอกแล้วก็เอาไป1ให้มันสุกจ้าใต้นี่แนวน้องใหม่1แล้วก็เคียนครับพี่น้องครับนี่ขาวสวยนี่ก็อีกเมนูนึงครับบ่าวบอยเฮ็ดแหนมหน่อไม้ครับแหนมหน่อไม้ใส่ใส่เกลือตําไอ้ใส่เกลือแล้วก็ชูรสนิดนึงครับเป็นผสมเนื้อสมงัวนะครับแล้วก็ตํากระเทียมใส่นะครับแล้วก็มีข้าวสุกนะครับจักน้อยนึงครับผมครับครับผมเวลากินแซ่บครับผมบ่าวบอยเฮ็ดมาเช้านี้ครับเฮ็ด3ถุงแต่ว่าถุงนึงกินแล้วครับครับผมเฮ็ดพร้อมกินพร้อมใหญ่ท้องสะอ้อนน้องใหม่อ่อนซ้อนน้องใหม่นอกใหญ่พี่น้องพุ่นน่ะเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋พี่น้องเอ้ยอยากได้กะทิบ่าวโจ้เท่คุณใหญ่ท้องแน่นั่นพุ่นล่ะยังอีกกะตานึงเลยพี่น้องโอ้ยเชิงพี่น้องครับนอใหญ่เนาะคุณใหญ่ท้องเนาะมาหลายแท้พุ่นน่ะแล้วกูอื่นไปหาเพราะว่าคือบ่มีคุณกระตานึงคุณยายทองขอบคุณ FC ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งสุขุสุคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไว้พ่อให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งแน่มีแห้งเด้อค่ะสุขให้มันน่ะได้ก็ได้จ้าจุ๊บๆนะติล่ะว้ายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายเออ